بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบกับพี่น้องที่เรียนศาสนาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พอจะรวมอายุให้ผมได้ไหมเนี่ยฮะพอจะรวมอายุให้ผมได้ไหมน่าจะเท่าไหร่ฮะใครสาวที่สุดคนนี้แถวนี้นะแถวหน้าขาสาวที่สุดใช่ไหมกินข้าวหมดไปกี่หม้อแล้วฮะไม่ได้นับถ้ามีข้าวอยู่หนึ่งไร่เราปลูกข้าวหนึ่งไร่เนี่ยตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งนั่งวันนี้พี่น้องก็เกี่ยวกันไปกี่รอบแล้วนะตีแบบนึงสมัยก่อนเราทำนาไร่ได้กี่เกียร์ผมเกิดไม่ทันผมเกิดทันแต่ทันไปปลายแล้วยังมีวัวย่ำข้าวมีควายย่ำข้าวอยู่แต่ก็เป็นยุคสุดท้ายของผมพอดีนะประมาณกี่ถังครับ30ถังนะ30ถังอันนี้1รอบปีใช่ไหม30ถังนับอายุเราตอนนี้เท่าไหร่กันนะถ้า80คูณไปสิเท่าไหร่หมดไปกี่ถังฮะผมยังน้อยอยู่เลยเพิ่ง50กว่าๆนะ50กว่าๆบางคน80บางคน90เราหมดที่สกีของอัลลอฮ์ไปเท่าไหร่แล้วใช้ที่สกีของอัลลอฮ์ไปเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเอาที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนฮะผมชื่ออะไรอ้าวตายแล้วลืมเนี่ยดันชื่อไปซ้อนอยู่เป็นศพกับทฤษฎีของอัลลอฮ์เนี่ยมีมาตั้งแต่ที่ไหนพี่น้องทราบไหมว่าทฤษฎีของเราเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมมาไว้ให้กับเราตั้งแต่ตอนไหนนะรู้ไหมครับเราตอนที่เราจะเกิดใช่ไหมตอนที่เราจะเกิดทฤษฎีของเราจะถูกยิบรีนส่งมาหรืออัลลอฮ์จะให้ยิบรีนเนี่ยนำริสกีเรามาให้มาลายกานำริสกีเรามาในฮะดีษบอกว่าอะไร40วันแรกที่เราอยู่ในท้องของมะเรามีใครเกิดมาท้องป้ามั้งไม่มีใช่ไหมทุกทีก็คือเกิดมาจากผู้หญิงฉะนั้นวันนี้ใครจะวิ่งหาว่าอยากจะมีลูกอยากจะมีลูกถามก่อนมีภรรยาหรือยังถ้ายังไม่มีลูกไม่มาใช่ไหมเพราะเราเกิดจากท้องของมารดาเราของมะเราอัลลอฮ์หลังจากที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ในท้องของมะเราอยู่ในท้องของมารดาเราเนี่ย40วันแรกอัรบะอีนายามันทำอะไรกับเราก็นะหลังจากที่ปฏิสนธิระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับใช่ไหมอัลลอฮ์ก็กำหนดว่าคนนี้จะต้องมีลูกแหละฉะนั้นเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งบัญชาให้การเกิดขึ้นมานะสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าอสุจิก็ทำปฏิสนธิกับรังไข่ของผู้หญิง
ในหะดีษบอกว่าปฏิสนธิเนี่ย40วันอัรบะอีนายาวมาสกีมายังยังไม่ได้กำหนดสกีพอ40วันปุ๊บกลายเป็นอะไรฮะเป็นอะไรก่อนในหะดีษบอกว่าเราเป็นก้อนเลือดก่อนเป็นเลือดเป็นเลือดแล้วเป็นยังไงพี่น้องลองดูว่าตอนเราซื้อไข่มาเนี่ยนะไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเวลาเราตอกจะทำไข่เจียวทำไข่ดาวเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่บางฟองนิดหนึ่งนั่นแปลว่าไข่ตัวนั้นกำลังจะมีแล้วจะเลี้ยงต่อไปถ้ามันมีเชื้อแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นนิดหนึ่งจุดหนึ่งในมดลูกของม้าเราพอหลังจากนั้นกลายเป็นอะไรเป็นก้อนเนื้อมุดดูก่อนนะก็เห็นเนื้อหัวใจไหมเวลาเราซื้อตับซื้อวัวซื้อควายเนี่ยมันจะมีมุดดูก่อนอยู่ใช่ไหมมันก็จับตัวจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อเท่าไรนายฮะดีษบอก40วันนะพัฒนาการก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นอีกอัรบะอีนะยาวมันตามมาอีก40วันนะนั่นแหละริซกีเราเพิ่งถูกกำหนดมานะริซกีเราเพิ่งถูกกำหนดมาฉะนั้นริซกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดว่าริซกีของอัลลอฮฺคืออะไรบ้างบางคนคิดว่าก็คือเงินในกระเป๋าเราเป็นริซกีถูกไหมใช่ไหมเราได้เงินเดือน10,000 20,000 30,000นะจะได้จากทางไหนก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นริซกีคำว่าริซกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องใช้บนดุนยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องใช้บนดุนยาเรียกว่าริซกีดิสกีแปลว่าอะไรปัจจัยยังชีพทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรียกดิสกีบางคนไม่เคยถือตังค์เลยในกระเป๋านี่ไม่เคยถือตังค์เลยแต่ถึงเวลามีคนเอาข้าวมาให้เรานะไปตลาดมีคนเอารถมารับเรานะหรืออะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันทำให้เราสามารถยืนอยู่ได้บนดุนยาเนี่ยจนกระทั่งไปถูกลงไปสู่หลุมฝังศพเราเรียกว่าเป็นริซกีริซกีมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นริซกีที่อัลลอฮ์ตั้งใจให้กับประเภทที่2อัลลอฮ์ให้เหมือนกันแต่ให้ด้วยความหมั่นไส้ให้แบบไหนให้ด้วยความหมั่นไส้นะเคยไหมเวลาเราโมโหลูกเราเรียนก็ไม่เรียนใช่ไหมใช้ทำงานก็ไม่ใช้แต่พอเวลาแบมือขอเงินเนี่ยควักไหมควักแบบไหนอยากจะควักหรือไม่อยากจะควักไม่อยากจะควักก็เรียกให้ดีความเหมือนใส่เอาไปจะได้ออกจากบ้านไปดิสกีของอัลลอฮ์ก็เหมือนกันให้คนบางประเภทให้แบบเต็มใจเหมือนลูกเราเวลาสอบได้ที่หนึ่งเวลามีงานมีการทำอยากจะได้อะไรมาขอเราอยากจะให้ไหมอยากเอาไปเลยหยิบไปเลยเท่าไรหยิบไปอันนี้ให้ด้วยความเต็มใจแต่ประเภทที่สองให้ด้วยความหมั่นไส้อยากจะเอามันไกลๆเรานะเอาไปหยิบไปที่ได้ไม่ต้องมาอ้อนเรานะไม่งั้นนั่งเคาะประตูนั่นแหละไม่งั้นก็โทรศัพท์อยู่นั่นแหละบางทีโอนไปด้วยความไม่อยากจะให้ก็ริซกีแบบไม่เต็มใจคนอยู่บนดุนยาของอัลลอฮ์ก็มี2ประเภทเหมือนกันประเภทแรกก็คืออัลลอฮ์เต็มใจให้ขอมาให้กับประเภทที่2ไม่อยากจะให้แต่ด้วยกับการเป็นอะไรเป็นร็อบพออัลลอฮ์สร้างเรามาฉะนั้นอัลลอฮ์มีหน้าที่ก็คือต้องดูแลมนุษย์อัลลอฮ์สร้างสัตว์มาอัลลอฮ์ก็ต้องดูแลสัตว์ใช่ไหมสร้างเรามาก็ต้องดูแลให้เพราะเป็นหน้าที่เหมือนกับเราที่ให้เงินลูกเราบางทีเป็นหน้าที่ที่ต้องใ
พราะฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่แต่ให้แบบไหนให้แบบไม่อยากเจอหน้าใช่ไหมบางทีตั้งไว้บนโต๊ะหยิบไปหยิบไปหยิบไปกับประเภทลูกที่แบบดีๆเนี่ยโอ้โหควักให้มันนี่มาวิ่งมารับวิ่งมารับเลยใช่ไหมบางทีต้องบึงรถไปให้เองนะเขาเรียกให้ด้วยความดีใจอัลลอฮ์ก็เหมือนกันเวลาให้ริสกีกับมนุษย์ให้อยู่สองประเภทประเภทแรกให้ด้วยความดีใจคนที่อัลลอฮ์ให้ด้วยความดีใจริสกีจะมีบารอกัตที่เรียกว่าบารอกัตมีความจำเริญแต่ให้ด้วยกับความไม่เต็มใจริสกีนั้นจะไม่มีความจำเริญให้แล้วเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมพอซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เดี๋ยวสักวันมันต้องซื้ออะไรให้อีกซื้อเสื้อให้ซื้อหมวกกันน็อกให้อีกใช่ไหมแต่ถ้าให้ด้วยความเป็นบรอกัตเนี่ยเขาจะไปต่อยอดได้ริสกีของอัลลอฮ์ที่ให้กับบรอกัตเนี่ยคนจะสามารถต่อยอดกับริสกีของอัลลอฮ์ได้ก็เรียกว่าริสกีที่มีบรอกัตฉะนั้นริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับใครบ้างในอายะห์กุรอานสอนกับพวกเราบอกว่าวะกะไอยิมมินดาบะตินอัลลอฮ์บอกว่าให้เราดูที่สัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมาช่วงนี้สังเกตไหมว่าที่บ้านเราอะไรเยอะที่สุดนะอะไรเยอะที่สุดนะเยอะที่สุดเนี่ยสังเกตดูตอนเนี้ยมดเยอะที่สุดถูกไหมคนโบราณเนี่ยเขาเลยบอกว่าอะไรถ้าวันไหนมดเยอะๆเนี่ยเตรียมได้ยกของได้นะหนักแน่ถ้ามาแบบน้อยๆเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าวันไหนมากันแบบเป็นแถวชักแถวมาเนี่ยเตรียมตัวได้ถูกเราจึงสังเกตคนส่วนคนสมัยก่อนสังเกตในเวลาจะดูว่าปีนี้ฝนจะชุกหรือไม่ชุกเขาให้ดูอะไรเขาบอกให้ดูรังมดแดงมดแดงเนี่ยเวลาสร้างรังเนี่ยมันจะสร้างอยู่สองที่ตามต้นมะม่วงเนี่ยถ้ามันสร้างรังต่ำๆแสดงว่าปีนี้น้ำน้อยแต่ถ้าวันไหนปีไหนมันไปสร้างยอดๆเนี่ยก็บอกว่าปีนั้นน่ะน้ำจะเยอะนั่นคือสัญชาตญาณของมดที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรว่ากะไอยิมมินดาบะตินสัตว์ทุกตัวที่อัลลอฮ์สร้างมาบนดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแมงเป็นสัตว์ใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรหน้าที่ของพระองค์ก็คือว่าอัลลอฮิริสกูฮาสร้างมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฉันประกันเรื่องริสกีของพวกเขานะฉันประกันเรื่องริสกีของพวกเขาหมายถึงริสกีของสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมาทุกสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินมีกินหมดนะจะเป็นนกเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่มีริสกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับมันแล้วนับภาษาอะไรกับมนุษย์อัลลอฮ์ให้ดูว่าสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์ยังดูแลขนาดนี้แล้วมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ตั้งใจสร้างเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ดูแลเราหรอเราเคยเห็นไหมครับเพื่อชีวิตของพวกเราเนี่ยบางคนคนเนี้ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยจนและพอเวลาเราตายไปหรือผู้ใหญ่ตายไปพ่อตายไปดูลูกบางทีรวยกว่าเราอีกทั้งที่เขาอยู่ในฐานะเด็กกำพร้าถูกไหมเราเห็นแต่เด็กกำพร้าเนี่ยบางทีเราห่วงลูกเราเขาจะกินอะไรเขาจะอะไรแต่เราลืมไปว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์การันตีเรื่องดิสกีว่าอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวคุณจะเป็นเด็กกำพร้าหรือไม่เด็กกำพร้าคุณจะมีฐานะหรือไม่มีฐานะอัลลอฮ์ประกันดิสกีให้แล้วแต่ดิสกีของอัลลอฮ์มาตามลมไหมเปิดหน้าต่างมาแล้วดิสกีเข้าบ้านเราไม่ใช่อัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ถ้าอยากจะได้ดิสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะได้มากได้น้อยอัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้คืออะไรต้องวิ่งหาริสกีด้วยต
้องวิ่งหาวิสกีด้วยถ้าเราไม่วิ่งหาวิสกีวิสกีไม่เข้ามาหาเราเพราะวิสกีมันมีอยู่2ประเภท1เราต้องไปหามันกับอันที่2มันมาหาเราเองแบบไหนที่มันมาหาเราเองเราไปหามันเรารู้แหละต้องออกไปทำงานใช่ไหมออกไปรับจ้างออกไปอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราวิ่งหามันประเภทไหนมันวิ่งมาหาเราจำได้ไหมโควิด 2-3 ปีที่แล้วใช่ไหมบางทีไม่มีอะไรกินเดินไปหน้าบ้านมีคนมาแขวนใช่ไหมอ้าวถุงหนึ่งบ้านนี้ถุงหนึ่งบ้านนั้นถุงหนึ่งเนี่ยที่สกีแบบไหนวิ่งมาหาเราตอนเราเป็นเด็กถามว่าเราวิ่งหาที่สกีหรือว่าที่สกีวิ่งมาหาเราตอนเด็กใช้เสียงอย่างเดียวเวลาหิวนมร้องอย่างเดียวดิสกีมาหาเราเองใช่ไหมมาต้องมาใส่เต้าแล้วร้องต้องชงนมแล้วแถมดิสกีบางประเภทเนี่ยเราวิ่งต้องวิ่งไปหามันบางประเภทอัลลอฮ์ให้มันวิ่งมาหาเรานะฉะนั้นเราต้องดูว่าดิสกีนะวันนี้เราถึงเวลาไหนเราต้องวิ่งหามันหรือมันต้องวิ่งหาดิสกีเราต้องวิ่งไปหามันบางทีดิสกีของเราต้องแหวกเข้าใจคำว่าแหวกไหมฮะต้องแหวกหายังไงพิธีกรต้องแหวกหาเนี่ยยุคเราเนี่ยยุคแหวกหาพิธีกรนะยังไงยุคที่ฟันไม่ค่อยดีนะไก่ก็ไม่กินเนื้อก็ไม่กินเหนียวนะแหวกหาผักแหวกหาข้าวบางพิธีกรต้องแหวกความที่มีเยอะต้องแหวกแหวกให้เหมาะกับตัวเราใช่ไหมทั้งๆที่เป็นที่สกีที่เราให้มาแต่บางทีรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะสภาพร่างกายเราไม่ได้บางทีต้องเคลียร์เขาจึงบอกว่าจะรู้ว่าเราแก่ไม่แก่มีอยู่2เรื่องลองดูว่าแก่หรือยังถ้าเลือกกินผักมากกว่ากินเนื้อแก่เพราะสมัยก่อนจะผักมาเคลียร์ทิ้งตอน15 20 30เคลียร์ผักทิ้งเนื้อมาก่อนเลยไม่กินละผักไม่เอาแต่พอเวลาอายุเยอะๆทำไมไปตลาดแกงอะไรเมื่อก่อนอะไรเขียวหวานผัดเผ็ดเดี๋ยวนี้อะไรน้ำพริกปลาทูเอาผักไว้ก่อนให้รู้ว่าเราแก่แล้วเห็นไหมบางทีที่สกีต้องแหวกไงแหวกตอนนี้ไปไม่เอาอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งกินของเราแต่ทั้งหมดอยู่ในที่สกีของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์การันตีบอกว่าอะไรนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายาซูกูฮาไม่ต้องกลัวว่าบนดุนยานี้เราจะไปจากดุนยาแล้วริสกีเราเหลืออยู่ไม่เหลือบางทีริสกีเนี่ยถ้านึกดีๆเนี่ยบางทีมันอยู่ที่อายุคนเหมือนกันสมมุติถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีมาว่าเราสามารถกินหรือสามารถอยู่บนดุนยาได้เช่นถ้าเทียบเป็นอาหารเนี่ยสมมติอัลลอฮ์ให้เราข้าว100กิโลดิสกีเราคือข้าว100กิโลดิสกีหมดเมื่อไหร่เราตายสมมุติใช่ไหมถ้าวันนี้เรากินข้าวไปสัก10กิโลเหลือเท่าไหร่90แต่คนเดียวกันนั่งอยู่กับเราบอกเขากินแค่ครึ่งกิโลจากเรากินน่ะ1กิโลเขากินครึ่งกิโลสมมุตินะเขาเหลืออีกเท่าไหร่9.5 หรือ95 99กว่าๆถูกไหมแสดงว่าถ้าเรายิ่งกินมากบางทีดิสกีเราหมดเร็วเพราะเราหมดดิสกีของเราแล้วโควต้าเราหมดแล้วใช่ไหมแต่บางคนเขาอยู่ได้เป็นร้อยปีเพราะอะไรเขากินน้อยฉะนั้นเขาก็เก็บดิสกีไปเรื่อยๆช้ากว่าเราใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นดิสกีของเรามันมาคู่กับอะไรคู่กับอาญันของเรามันมาคู่กับอาญันของเราฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีกับพวกเราสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คืออัรซักของอัลลอฮฺทำไมครับในภาษาอาหรับบอกว่ามักตูบะแปลว่ามันถูกกำหนดมาให้กับเราแล้วถูกกำหนดมาให้กับเราแล้วฟังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจถามก่อนฟ
ังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจเอาให้แน่ฟังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจถ้าเราบอกว่าริสกีเราถูกกำหนดมาแล้วเราจะไม่อิจฉาคนอื่นถูกไหมเราเปิดร้านคู่ๆกันเนี่ยทำเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันฝีมือเหมือนกันแต่เขาขายได้เราขายไม่ได้เข้าใจว่ายังไงเราล็อกกำหนดมาแล้วถูกไหมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกับเขาแล้วแสดงว่าริสกีเราวันนี้เอาล็อกให้แค่นี้เขาได้มากกว่าเราเราจะไม่อิจฉาใครเพราะริสกีเอาล็อกไม่ให้มาพร้อมกันแต่เราให้มันเป็นบางช่วงบางช่วงคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีพอบางช่วงคนนี้ไม่ดีแต่คนนี้กลับดีเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถอยู่สังคมกันได้ถ้าริสกีเท่ากันเราจะไม่ง้อใครถูกไหมถ้าเรามีบ้านเหมือนกันรถยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจะไม่ง้อใครเพราะเราก็มีเหมือนกับเขาเขาก็มีเหมือนกับเราแต่เวลาเรามีมากกว่าเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเราเราจะแบ่งปันที่สกีเราไปให้กับเขาเราแย่กว่าเขาดีกว่าเขาก็จะมองเหมือนกับเราเราก็จะมีการแบ่งปันฉะนั้นดิสกีของอัลลอฮ์ที่มักตูบมาถูกกำหนดมาให้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งให้เราสบายใจว่าเราอย่าคิดอะไรมากเราอย่าคิดอะไรมากเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาให้กับเราเพียงแต่เราคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ได้ริสกีพอแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนมาให้แค่ไหนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์กำหนดมาให้และอัลลอฮ์ให้ริสกีเราอัลลอฮ์รู้จังหวะในการให้เรียกว่าอัลลอฮ์รู้ลิมิตเราถ้าได้เยอะไปเดี๋ยวตะกับบทถ้าได้น้อยไปเดี๋ยวทิ้งอามันนะบางคนเนี่ยได้น้อยไม่ละหมาดเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆตกเบ็ดตกปลาหมอสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมเหยื่อเดียวกันคันเบ็ดมาจากกอเดียวกันเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆกันทีนี้ตกได้ไปครึ่งกระป๋องละเราเพิ่งได้สองตัวเห็นไหมหรือขับวินเนี่ยเห็นไหมแท็กรถเรานี่ขับไปที่คนมาเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกคนนี้ขับแท็กซี่ไม่ได้เรียกเลยได้แค่รอบเดียวเพราะอะไรหนึ่งอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ดูคนประการแรกอัลลอฮ์ดูคนถ้ายิ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ริสกีโดยที่เราจะไม่เหลิงในริสกีนั้นเราจะไม่เหลิงอัลลอฮ์กลัวว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนเนี้ยกำลังทำอิบาดะห์ดีเลยถ้าให้เยอะอัลลอฮ์รู้ว่าเดี๋ยวต้องทิ้งอิบาดะห์เมื่อก่อนได้แค่นี้ละหมาดครบ5เวลาเมื่อก่อนได้แค่นี้ไม่ทะเลาะกับใครเมื่อก่อนได้แค่นี้ไม่มีศัตรูแต่พอเวลาได้เยอะอัลลอฮ์รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปคอมเมนต์เขาละเดี๋ยวต้องทิ้งละหมาดละอัลลอฮ์บอกเอาแค่นี้พอเพื่อรักษาอิบาดะห์ของบ่าวเอาไว้แสดงว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ห่วงเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ห่วงเราอัลลอฮ์บอกเอาไปเลยอยากได้เท่าไหร่เอาไปเอาไปใช่ไหมฉะนั้นเราเองเมื่อได้ริสกีของอัลลอฮ์มาให้รู้ว่ามันมักตูบมาแล้วถูกกำหนดมาแล้วพออัลฮัมดุลิลละเราจะพอใจจากริสกีเราปัญหาก็คือจะใช้ริสกียังไงเท่านั้นเองนะจะใช้ริสกียังไงถ้าใช้ถูกริสกีมันก็จะมีบารอกัตขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ามักตูบมาแล้ว1ถูกกำหนดมาให้กับเราแล้วฟังแล้วสบายใจเราจะไม่ไปอิจฉาใครแต่ถ้าเราไม่มีอะกีดะห์ข้อนี้ไม่มีความเชื่อข้อนี้เราจะอิจฉาคนตลอดนะเปิดประตูบ้านไม่ได้เดี๋ยวตาเราจะร้อนนะจะปิดจั่วบ้านแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้ปุ๊บเราจะสบายใจอะฮัมดุลิลลาห์เขาได้ก็เป็นริสกีเขาเราได้ก็ริสกีเราเราจะไม่ได้ยี่ราอะไรกับเรื่องเหล่านี้ต่อมาก็คือมะฮซูบะริสกีถูกกำหนดมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อัลลอฮ์คิดบัญชีกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้อันนี้น่ากลัว
นะอันนี้น่ากลัวอัลลอฮ์ให้เนี่ยทำดุลิลละแต่อัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้ให้ฟรีๆนะฉันตามคิดบัญชีด้วยที่ให้ไปเนี่ยเอาไปทำอะไรลูก7คนที่ให้มาทำอะไรนะรถที่ให้มาทำอะไรนะเงินที่ให้มาทำอะไรทรัพย์ที่ให้มาทำอะไรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เตรียมคิดบัญชีเอาไว้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะบอกว่าอย่าได้เยอะเลยถูกไหมพอคิดเยอะแค่เรามีเงินในธนาคารอย่างเดียวเราเองยังคิดปวดหัวเลยบางทีนับตังค์เนี่ยแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าคิดบัญชีตั้งแต่วันที่เราอากินบาเลสจนกระทั่งตายเนี่ยกี่ปีนะครับกี่ปีฉะนั้นเวลาเราพูดถึงริสกีเนี่ยอย่าคิดรอบเดียวว่าได้เท่าไหร่แต่คิดว่ามันจะถูกคิดอะไรไปในริสกีที่เราได้แล้วเราก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ขอให้น้อยเถอะขอให้น้อยเถอะอย่าขอให้มากเพราะถ้ามากแล้วโดนเยอะใช่ไหมเพราะว่าจะต้องถูกสอบสวนเยอะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เคยบอกกับพวกเราที่อย่างที่ผมพูดตะกี้ว่าในหะดีษท่านนบีว่าอะไรอินนะอะฮะดะกุมยุจมะฟีบัตนิอุมมิฮิอัรบะอีนยอมาเราจะต้องไปพำนักอยู่ในท้องของมะเราตอนที่เราเกิดใหม่เนี่ย40วัน40วันตอนนี้วิญญาณมาหรือยังไม่มาเป็นแค่ก้อนเลือดเฉยทุมมายากูนูอาลากอตันนะตอนนั้นก็จะกลายเป็นก้อนเลือดอยู่แขวนอยู่กับมดลูกของมะเรานะทุมมายากูนูมุดกอหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นก้อนเลือดวิวัฒนาการในท้องของทารกนะครับของทารกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะส่งมาลาอิกะห์มานักวิชาการก็เลยบอกว่าอนุญาตให้ทำแท้งได้ถ้าเกิดมีเหตุนะเกิดมีเหตุเช่นอะไรไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ก็คืออย่าให้เกิน120วันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ยังไม่ส่งมาลาอิกะห์เป่าวิญญาณไปในเด็กที่จะเกิดมาแต่ถ้าหากว่าเกิดแล้ววิญญาณมาหรือยังเด็กคนนั้นมาแล้วนักวิชาการเลยบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำแท้งถ้าไม่มีเหตุรุนแรงจริงๆนะเพราะอะไรเพราะมันถูกเป่าวิญญาณมาแล้วนะก็จากหะดีษบทนี้แหละอันนี้คือเรื่องของฟิกนะครับเรื่องของนิติศาสตร์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาทำอะไรกับเด็กที่อยู่ในท้องเรานะหรือตัวเรา1ยุมารูบิอัรบะอีกาลิมาตินอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มากับทุกเด็กที่เกิดใหม่ทำอยู่4ข้อด้วยกันนะทำอยู่4รายการด้วยกันรายการแรกก็คือมาเพื่อที่จะบันทึกริซกีมาแล้วเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าเราโตมาจะเป็นยังไงจะขยันจะไม่ขยันอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ใช่อัลลอฮ์ก็เลยกำหนดว่าริซกีของคนนี้เท่านี้อันที่2ว่าอาญาลูฮูกำหนดวันตายให้กับเราแล้วผมจึงบอกว่าสังเกตไหมว่าเวลาเราซื้อของเนี่ยมันจะมี2 อย่างที่เราดูบนฉลาก1วันผลิต2วันหมดอายุมีแต่มนุษย์นี่แหละมีแค่วันผลิตแต่วันตายลงได้ไหมบางทีน่าคนนี้น่าจะกินไม่ได้แล้วบูดแล้วเนี่ยบางทีร้อยกว่าปียังอยู่ได้เลยแต่บางคนน่ะสามารถเพิ่งผลิตเมื่อวานเอง2อาทิตย์ไปแล้วเพราะอะไรไม่ถูกกำหนดให้เป็นรายละอักษรแต่ถูกกำหนดณที่ไหนณคัมภีร์หรือซิดยินของอัลลอฮ์แหละในสมุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือวัชกียุนวันไหนจะต้องเสียน้ำตาบ้างวันไหนจะต้องเสียน้ำตาบ้างหมายถึงมีเรื่องเครียดบ้างใครหัวเราะตลอดเขาเรียกคนอะไรบ้า
อยู่บนดุนยาเนี่ยถ้าไม่มีแต่รอยยิ้มไม่มีน้ำตาเลยก็เรียกว่าไม่ใช่คนฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดเรื่องของชะกียูนมาแล้วว่าจะต้องเจออะไรบ้างเรื่องลำบากนะพี่คนโตจะต้องเจออะไรบ้างอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วน้องคนเล็กจะต้องเจออะไรอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะ1ชะกียูน2อะไรซาอีดุนวันไหนต้องยิ้มบ้างวันไหนต้องร้องไห้บ้างมันถูกกำหนดมาแล้วนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะยิ้มตลอดรอวันไหนครับยิ้มตลอดเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ตัดสินเราเนี่ยจะมีคนอยู่สองกลุ่มที่ยิ้มตลอดกับร้องไห้ตลอดไม่มีคำว่าแอบมายิ้มไม่มีแอบมาร้องไห้ไม่มีก็คือชาวสวรรค์เขาจะยิ้มตลอดตั้งแต่วันที่เข้าสวรรค์จนกระทั่งไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าเสียน้ำตาแล้วคนอยู่ในนรกจะไม่มีโอกาสมายิ้มกับใครแม้แต่เพียงวินาทีเดียวเพราะโดน24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักมลาอิกะห์ไม่เหนื่อยเหมือนเราใช่ไหมนรกไม่เหนื่อยเหมือนเรานรกตอนเนี้ยนะมันรอเราอยู่นะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนรกไปฟ้องกับอัลลอฮ์มีนรกอยู่ขุมหนึ่งที่ความร้อนของมันเนี่ยร้อนมากร้อนขนาดไหนรู้ไหมขนาดไฟของมันเนี่ยต้องกินกันเองจะเห็นไหมไฟแยกกันเองกินกันเองก็หมายถึงมันเนี่ยมีความร้อนจนกระทั่งว่าอยากจะร้อนเพิ่มต้องไปกินไฟข้างๆนะเรียกว่ากินกันเองเหมือนกับเราเวลาเห็นไหมเวลาพวกงูพวกอะไรนะบางทีมันกัดหางตัวเองนะด้วยความที่อะไรความที่มันร้อนอัลลอฮ์จึงแบ่งไฟนรกสองส่วนขุมเนี่ยเลยแบ่งไว้สองส่วนส่วนหนึ่งบอกว่าแยกซีกไปอยู่ฝั่งที่ร้อนจัดอีกซีกหนึ่งฝั่งที่หนาวจัดเพื่อไม่ให้มันเจอกันเพราะถ้าเจอกันมันทะเลาะกันเองเพราะมันรอคนไงใช่ไหมตอนนี้มันรอมนุษย์อยู่ฉะนั้นพอเวลามนุษย์ไม่มีมันก็ต้องทำอะไรเหมือนกับพวกเราเนี่ยใช่ไหมเวลาหมดคนนินทาก็มานินทาอะไรกันกันเองใช่ไหมเวลาหมดคนนินทาแล้วนั่งทุกข์ใจนินทาพี่กันเลยวะใช่ไหมนินทาน้องก็ได้พอหมดคนนินทานรกก็เหมือนกันมันรอสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงแต่พอเชื้อเพลิงไม่มามันก็ต้องกินกันเองอัลลอฮ์จึงแบ่งนรกบอกว่าเธอแกสองเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือให้ไปอยู่ช่วงของฝั่งที่เย็นจัดอันที่สองร้อนจัดเราจึงอยู่บนดุนยาเนี่ยมันจึงมีทั้งร้อนแล้วก็หนาวเย็นใช่ไหมประเทศนี้ประเทศร้อนเลยไม่มีคำว่าหนาวจัดไม่มีอีกประเทศนึงหนาวจัดเลยนั่นคือส่วนหนึ่งจากไฟนรกที่ถูกส่งมานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งจากไฟนรกที่สูงส่งมาฉะนั้นเราจึงบอกเหมือนกันว่าไม่มีแล้วคนจะยิ้มได้ต้องอยู่ในสวรรค์คนที่จะร้องไห้ตลอดต้องอยู่ในนรกแต่ดุนยาต้องพึ่งกันนะต้องพึ่งกันถ้าไม่ร้องเลยเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรน้ำตาเทียมเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ขับอะไรออกมาเลยเนี่ยน้ำตามันแห้งต้องใช้น้ำตาเทียมนะคนเก่งคนที่มีอายุคนที่ตาไม่ค่อยดีเวลาแห้งก็ใช้น้ำตาเทียมเพราะอะไรมันไม่ได้ขับเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นเวลาเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาถ้าเราไม่ดีใจสุดเราก็จะไม่เสียใจสุดเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่เสียใจเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่เคยดีใจเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่ดีใจเป็นยังไงเช่นเวลาเราได้ของแจกถ้าเราเป็นคนไม่มีแล้วของแจกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกหัวใจพองโตนะหรืออะไรก็ตามเราก็จะดูว่าคนจนๆเวลาเขาได้ของแจกมันรู้สึกยังไงอัลลอฮ์ให้เราช่วยกันสร้างความรู้สึกฉะนั้นอัลลอฮ์จึงกำหนดชะกียูนกับซาอีดุนมาให้กับมนุษย์ทุกคนไม่สำคัญว่าเราจะร้องไห้หรือเราจะหัวเราะสำคัญตรงที่ว่าวันร้องไห้เนี่ยเราทำอะไรนะวันที่เราหัวเราะเราทำอะไร
บางคนหัวเราะจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดถูกไหมดีใจใหญ่เลยวันนี้ได้ลูกเขยได้ลูกสะใภ้ใช่ไหมล้างจานอย่างเดียวเลยเพราะภาพเพื่อภาพโลหิตก็ไม่ได้เวลาจะคลอดคนแรกไปเฝ้าโรงพยาบาลเฝ้าไปเฝ้ามาไม่ได้สักเวลาเอาไหมแบบนี้ไม่เอาหรือวันที่เราเสียใจก็เสียใจปิดห้องนอนคนจะมาบอกละหมาดไม่ละหมาดนะทำอะไรข้าวก็ไม่กินละมงละหมาดทิ้งหมดเลยอันนี้ก็คือคนที่ชักยุนแบบจริงๆเขาเรียกว่าทุกสองเท่าสองเท่าตัวฉะนั้นดิสกีของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาที่อัลลอฮฺบอกกับพวกเราเนี่ยปัญหาไม่ใช่ได้เท่าไหร่หรือได้มาจำนวนเท่าไหร่แต่ใช้ไปยังไงนั่นคือปัญหาของพวกเราอย่างน้อยที่สุดอายุเราเนี่ยเป็นดิสกีไหมเป็นดิสกีใช้มาเท่าไหร่ตอนนี้ถามก่อนหมดเวลาใช้หรือหมดเวลาที่จะต้องคิดแล้วฮะเวลาใช้เนี่ยผมว่าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมจะไปเซเว่นทีบางทีฝากหลานซื้อแล้วนะไปตลาดไปไม่ไหวหมดเวลาใช้แล้วฉะนั้นต้องมาคิดเวลาที่เหลืออยู่ว่าจะต้องทำอะไรนะทำอะไรดีนะนั่งเลี้ยงหลานทำยังไงกับการเลี้ยงหลานให้มันได้ใช้ในหนทางของอัลลอฮ์สอนหลานนะไม่ใช่อ้าวเด็กเปิดเพลงให้ลูกฟังเราก็นอนด้วยเขาก็นอนด้วยไม่ใช่ก็ต้องคุยบ้างเรื่องศาสนาไม่กับฉะนั้นเราอยู่ช่วงเวลาที่เราใช้กันเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องคิดว่าเราจะเอาตรงไหนที่ไปให้อัลลอฮ์คิดว่าเป็นความดีเอาตรงไหนคิดว่าเป็นความดีเพราะถ้าเราคิดเรื่องการใช้ผมบอกเวลาพวกเราไม่ได้ใช้ตอนนี้ใครใช้เวลาอยู่จริงๆเราหรือลูกเรานะเขาจึงบอกบ้านใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่พอลาลูกแต่งงานไปเหลือใครนั่งกับสองคนตากับยายโต๊ะกับแชร์นะให้บ้านใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครแล้วเป็นไหมทุกรุ่นเป็นทุกรุ่นแล้วครับรุ่นเราเป็นเดี๋ยวรุ่นเราก็เป็นแบบเรานี่แหละพอลาเขาแต่งงานหลานแต่งงานแต่งการก็เหลือเราสองคนถ้าเราให้อยู่สองคนก็ทำดีแล้วยิ่งให้จากไปสักคนหนึ่งจะทำยังไงอันนี้นะภาษาวัยรุ่นเรียกว่าอะไรว้าวุ่นเลยนั่งซ้ายขวาเช้ามาต้องไปบ้านนู้นต้องไปบ้านนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราเองตอนนี้ถึงเวลาจะต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงกับชีวิตเรานะทำยังไงกับชีวิตเพราะเราอิ่มกับดุนยาหรือยังผมถามว่าอิ่มกับดุนยาหรือยังตอนนี้อิ่มนะผมว่าอิ่มแล้วคนอายุ50ขึ้นเนี่ยผมว่าอิ่มดุนยาแล้วนะยิ่ง60 70อิ่มกับดุนยาฉะนั้นอิ่มกับดุนยาทำยังไงให้ดุนยาที่เราหันหลังให้เนี่ยมันสามารถให้เราไปอยู่อาคีรอตได้อย่างสบายนบีจึงขอดุอาบทหนึ่งที่บอกว่าอะไรอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกาซาลีโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราได้รอดพ้นจากความขี้เกียจวัลอัจซีสับใกล้ๆกันแต่นักวิชาการบอกกาสั้นคืออะไรคนขี้เกียจคืออะไรคนขี้เกียจก็คือใจได้แต่ตัวไม่ได้เรียกคนขี้เกียจเราจะมียุคหนึ่งที่ตัวได้แต่ใจได้แต่ตัวไม่ได้เช่นอะไรใจอยากจะละหมาดแต่ตัวไม่ละหมาดเขาเรียกคนกระสั่นขี้เกียจอันนี้จะเป็นวัยที่เรามีกำลังถูกไหมหะดีษจึงแบ่งออกเป็นสองช่วงมีนั่งกาซาลีหนึ่งให้พ้นจากความขี้เกียจความขี้เกียจก็คือร่างกายไหวแต่ใจไหวแต่ร่างกายเราเนี่ยไม่อยากกับอันที่สองมีนั่งอาจซีอาจซีแปลว่าอะไรตรงนี้เลยใจก็ไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวใจก็ไม่เอาแล้วร่างกายก็ไปด้วยเลย
ใช่ไหมฉะนั้นที่ฮะดีษพูดแบบนี้หมายถึงมันมีสองช่วงในชีวิตเราหนึ่งช่วงขี้เกียจไงพอยศลูกพ่อให้ใช้ละหมาดขี้เกียจละหมาดใช้ให้บวชขี้เกียจใช้ให้นุ่งขี้เกียจไอตอนนั้นร่างกายเราพร้อมแต่พอมายุคนี้ล่ะไปสองส่วนแล้วใจก็ห่อเหี่ยวแล้วใช่ไหมร่างกายก็ยิ่งไปอีกไม่ไหวฉะนั้นฮะดีษจึงบอกว่าเราจะอยู่ในยุคไหนก็แล้วแต่สองดุอาต้นเนี้ยให้เราขอทั้งขี้เกียจทั้งร่างกายแล้วขี้เกียจทั้งจิตใจถ้าเราขอเมื่อไรนะเราจะเป็นคนที่กระปี้กระเป๋าทั้งชีวิตเรานะฉะนั้นนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าวันนี้ริซกีของเราทำไมมีกันทุกคนหรือยังมีแล้วริซกีมีแล้วอันที่สองริซกีมีสองประเภทประเภทมันมาหาเรากับเราไปหามันตอนนี้เราถึงยุคที่เราจะต้องไปหามันนะและมันไม่มาหาเราริซกีมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้ช่วงแรกนี่ก็คือมันมาหาเรามันมาหาเราแล้วสักพักหนึ่งเราต้องไปหามันแล้วมันก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือมันมาหาเราอีกรอบหนึ่งยังไงนะเมื่อก่อนถ้าเราเป็นหนุ่มๆอยากจะไปหาลูกไปได้ไหมไปได้ขับรถไปได้แต่ตอนนี้ตาก็ไม่เห็นแรงก็ไม่มีต้องรอริซกีลูกมาหาเราเมื่อไหร่ลูกจะซื้อข้าวต้มมาฝากสักทีเนี่ยข้าวต้มมัดเนี่ยนะอยากกินตุ๊ปะเนี่ยมาเมื่อไหร่วันอีดก็ไม่มาวันนู้นก็ไม่มาเขาเรียกว่ารอบางทีนั่งรอหลานมีไหมมีบางคนน่ะนะหลานจะมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์เนี่ยมาพาวในสวนหมดแล้วขูดได้เรียบร้อยแล้วลูกหลานอยากกินแกงเผ็ดนะบางทีจับปลาหมดบ่อแล้วเขาเรียกรอริซกีมาหาเราเพราะเราบอกว่าริซกีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นคือริซกีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้หัวใจเรามีความสุขคือริซกีเจอเพื่อนดีๆเป็นริซกีนะเจอคนดีๆเป็นริซกีใช่ไหมเวลาบางทีนั่งรถตู้เนี่ยโทรศัพท์หายเนี่ยสักพักนึงมีคนโทรมาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนั่นคือริซกีของเราเพราะริซกีเราไม่มีใครแย่งไปได้ถ้าเราจะให้ถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราใครจะเอาไปไม่ได้สบายใจใช่ไหมเราก็จะสบายใจตะกี้มีใครฝากคำถามอะไรไหมผมจากอาจารย์นายชาติตะกี้เรื่องอะไรนะใครในนรกในสวรรค์ตะกี้ผมลืมไปแล้วใครควรลงโทษในนรกใช่ไหมในนรกจะมีมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ดูแลนรกโดยเฉพาะเลยไม่มีการผัดเวรอยู่อย่างนั้นตลอดนะฉะนั้นพอเวลาประตูนรกเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเครื่องจักรเลยทำหน้าที่อะไรมาเลกาที่ทำหน้าที่ลงโทษในอันไหนก็จะทำหน้าที่จนกระทั่งล้อเลิกสั่งไม่มีคำว่าวันศุกร์พักวันเสาร์พักพักเข้าห้องน้ำพักกินข้าวพอมาเลกากินไหมไม่กินไม่ดื่มไม่มีครอบครัวฉะนั้นหน้าที่เขาก็คือทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ฉะนั้นไม่มีคำว่าหยุดแม้แต่เพียงวินาทีเดียวไม่มีในนรกไม่มีคำว่าเอ้ยมาลายการเหนื่อยมานั่งคุยกันก่อนปล่อยให้ไม่มีครับไม่เหมือนกับเราทำช่างใช่ไหมช่างจะทำสองตัวพักหรือไปจ่าก่อนพักนู่นก่อนพักนี่ก่อนคนนู้นลาแต่มาลายการไม่มีวันลาทำหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเมื่อเราเลิกสั่งนั่นแหละนะครับไม่มีคำว่าพักฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามลาอิกะห์จะอู้งานนะครับไม่มลาอิกะห์ทำหน้าที่ตลอดไปแล้วนะครับมีคำถามอีกไหมครับเราคงใช้เวลานะครับในการพูดคุยกันของช่วงผมนะครับพ่ออาจารย์อดิฟินมาแล้วริซกีแรกที่อัลลอฮ์จะตัดเราคือริซกีอะไรทำไมครับ
ฮะหนึ่งร่างกายเรานี่แหละเราจะตัดด้วยสกีเราสายตาเป็นด้วยสกีอันแรกที่เราจะตัดเราตามัวตาฝ้าตาไม่เห็นนะตามแล้วอันที่สองก็คือด้วยสกีใกล้ๆหูนะเมื่อก่อนเนี่ยหูสามสี่บ้านคุยได้ยินวันนี้ตะโกนสามบ้านยังไม่ได้ยินมาก็คือด้วยสกีฟันนะฟันด้วยสกีที่อยู่ในร่างกายเอาล้อให้เราคิดไงพอเรามองด้วยสกีเราส่องกระจกปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนหูดำหมดเลยผมแต่ตอนนี้เป็นไงหูหาไม่เจอสักเส้นขาวหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละอัลเลาะห์จะบอกว่าวาฟีอัมฟุซิกุมอัฟาลาตุบซิรูนในตัวของเราเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีไม่ต้องไปบอกใครอุ้ยไม่เห็นแกเลยไม่ต้องไปถามเราเองตอนส่องกระจกนี่แหละว่าเราพร้อมที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพไหนนะหรือดิสกีของเรามันใกล้ถอนไปเยอะขนาดไหนแล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่บนดุนยาระวังตัวเรามากที่สุดนะแล้วก็ระวังสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราออกห่างมากที่สุดนะครับอ้าวใช้เวลาตรงนี้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์